ยอดพยัคฆ์12พี่น้องคนนี้นี่อดีตแชมป์เลยนะครับอดีตแชมป์ลุมพินีครับทางด้านยูเซฟนะครับมุมแดงนี่ก็เป็นแชมป์อยู่ที่เวทีมวยร่ำเนินแห่งนี้นะครับก็หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับอยู่เมืองไทยมานี่ต้องไม่ต่ำกว่า10ปีส่วนด้านน้ำเงินนะครับยอดพยัคฆ์12พี่น้องหรือว่าชานทัวร์นะครับก้าวไกลยิมครับอยู่เซฟคนนี้ดีเลทนะครับเลทเปิดให้อยู่เซฟมวยต่างชาติเป็นต่อ 5-3 เลยนะครับมาดูฟอร์มของนักมวยทั้งคู่ก่อนครับยูเซฟเนี่ยก็มีแพ้ฟาวคมเพชรเล็กลูกพระบาทนะครับชนะน็อกคมเพชรเล็กลูกพระบาทยก4ครับชนะแทนไซโยพุ่มพันธ์ม่วงนะครับแล้วก็ชนะน็อกวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์นะครับที่ประเทศฝรั่งเศสส่วนทางด้านยอดพยัคฆ์12พี่น้องนะครับก็แพ้น็อกมาโกเมดอฟนะครับรัสเซียนะครับที่ MX ในยกที่2ชนะคะแนนฟาสุละเคอร์เลตไฟท์ทีมนะครับชนะน็อกยก2เจมฮีแลนด์ที่ MX นะครับแล้วก็อ้าวโดนก้านคอครับหล่นเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่กรรมการนับ8เลยครับเต็มๆครับจังหวะนี้โอ้โหแข้งขวาครับยอดพยัคฆ์เดี๋ยวดูชัดๆอีกครั้งนึงโอ้โหดูครับแม่อ่านประวัติอยู่แป๊บเดียวเลยครับโอ้โหยอดพยัคฆ์นี่เล่นของหนักของสูงเลยครับโอ้ต้องบอกว่าอื้อแหมงงครับดาวขึ้นโอ้โหดูครับยูเซฟจะลุกไหวหรือเปล่าครับต้องดูครับโดนเต็มๆกรรมการว่าไงครับโอ้ยังไหวครับแม่ถ้าซ้อมไม่ดีดิลงไปแล้วเอาต่อยครับต่อยหมัดขวาโดนเมาอีกหมัดต่อยท้องครับยอดพยัคฆ์พยายามจะเผด็จศึกให้ได้เลยครับในยกนี้ต่อยลำตัวโดนฝืนเลยครับฮุกซ้ายโอ้โหดูครับแม่ฟื้นนะครับยูเซฟทำฟอร์มดีมาตลอดนะครับไปชกรายการใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าชนะสวยมาตลอดนะครับโอ้ไฟนี้เจอของจริงครับอย่างยอดพยัคฆ์ครับโอ้มีล่วงเลยครับโอ้ผ่าน2ยกครับราคาเนี่ยอยู่ที่ยอดพยัคฆ์ก็เป็นต่อประมาณ3ช่วงตัวนะครับโอ้พูดถึงยอดพยัคฆ์เนี่ยไฟล่าสุดเนี่ยโชว์ไว้ที่ศึก FX มวย Extreme เนี่ยก็แพ้น็อกให้กับอาตาแมนนะครับเจ้าหมัดปืนไรเฟิลไปอันนี้นี่เจอมวยต่างชาติครับก็เก่งไม่แพ้กับตัวเดิมนะครับราฟาเอลอาตาแมนครับโอ้เจอกับยูเซฟเนี่ยบอกว่าของหนักจริงๆครับแต่ว่ายอดพยัคฆ์เนี่ยยกแรกเนี่ยเล่นเอาเกือบหลับเลยยกที่3นะครับมาชมมันต่อยกที่3ครับราคาก็อยู่ที่ทางด้านมุมน้ำเงินนะครับได้1นับตุนเอาไว้ครับแต่ตอนนี้ครับยูเซฟเหมือนจะตั้งสติได้นะครับเดินอัดเลยเดินอัดโอ้ยดูครับตีเข่าเข้าไปขวางหน้าขวางหน้าครับโอ้เอามือเนี่ยกดหน้าไว้โอ้โหแข็งแรงจริงครับยูเซฟเดินครับเอาแทงเข่าเข้าไปครับแต่ดูโดนถอยแล้วนะครับโดนอะไรครับยูเซฟมีอาการไม่ดีครับแม่ถอยครับถอยมาตั้งหลักครับเดินครับโอ้แต่จังหวะนี้ครับไปหันข้างไม่ดีนะครับทางด้านยอดพยัคฆ์ครับผ่านไป3ยกนะครับราคาเนี่ยลดลงมานะครับลดลงมานะครับเหลือทางด้านยอดพยัคฆ์เนี่ยเป็นต่อแค่เล็กน้อยครับครับแม่โอ้ยอดพยัคฆ์ครับปกตินี่ก็มวย3ยกแล้วครับ2ต่อ3รองนะครับมาชมกันต่อยกที่4ยูเซฟมาแรงนะครับแม่แทงเข่าตีเข่าครับโอ้ออกอาวุธเนียนๆตาครับนึกว่ามวยไทยอยู่มานานนะแล้วก็พูดภาษาไทยแล้วก็ฟังภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะครับแทงเข่าซ้ายครับวงในอู้ดูครับเด้งตีเข่าครับรวบเอวครับล็อกสะพายแล้งแล้วตีครับพยายามจะบิดไม่ลงกรรมการแยกออกมาครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่ายอดพยัคฆ์นี่เริ่มลำบากแล้วนะครับโอ้ยโดนเตะขาแล้วครับพยายามเกี่ยวแม่มือนี่โดนเชือกนะครับแม่ดูยูเซฟเนี่ยชี้ไปที่เชือกเลยครับกรรมการเตือนทั้งคู่ครับสาบศอกขวาเข้าไปครับโยเซฟเด้งตีเข่าขวาครับเข่าเป็นด้วยครับตีเข่าขวาที่ดึงพยายามจะดึงมายอดพยัคฆ์นี่ก็ประคองครับตอนนี้ประคองเกมอย่างเดียวนะเพราะว่าได้นับตุนเอาไว้โอ้จะดูทรงมวยไม่ดีโอ้ยโดนหมัดครับตอนนี้ครับแม่มีอาการหรือเปล่าครับยอดพยัคฆ์โดนหมัดถล่มแล้วยูเซฟเอ้าสวนหมัดได้สวยครับแม่หยุดการเดินได้วงในเตะขวาเกี่ยวเอ้าโดนเกี่ยวเชือกแล้วโดนศอกเข้าไปศอกขวาที่ศอกซ้ายครับมาศอกขวาครับโดแม่หมดยกที่4ชุดใหญ่ๆเลยครับเข้ามุมไหวหรือเปล่ายอดพยัคฆ์โอ้โหแม่ตอนนี้ยูเซฟครับเริ่ม
ชว์ความหนักแล้วครับโอ้โดนไปชุดใหญ่ๆเลยครับปกติยกใหม่ๆเนี่ยราคาอยู่หน้ามุมแดงนะครับแต่ปล่อยตัวยกสุดท้ายครับน้ำเงินได้เปรียบ 5-4 ครับ 5-4 3-2 รองชิงดำครับแต่โยเซฟแกไล่ขึ้นมาได้ดีครับยก3ยก4ตอนนี้นี่เดินนี่จ้วงหมัดนะครับดูตั้งกาดสูงเลยครับเตะขาเสียบเข่าเสียบเข่าแม่แทงสูงสูงนะครับยูเซฟแล้วก็พยายามหักเพื่อจะตกเวทีเลยหรือเปล่าครับยูเซฟตกไปรอบนึงเลยครับวันนี้นี่เจ้าพยาแค่ตกเวทีเมื่อกี้เกือบโดนอีกเอาโดนศอกครับขวางหน้าศอกกลับโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยครับเจ้าพยายังไงโอ้โดนกระทุ้งเข่าเสียบเข่าขวาครับไม่ไหวครับโอ้กรรมการครับโบกมือยุติการแข่งขันครับแม่เป็นยูเซฟเพชรสมานมวยไทยนะครับพลิกเอาชนะน็อกครับยอดพยัคฆ์12พี่น้องในยกสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยสะใจจริงๆครับโอ้สุดยอดไปเลยครับดูจังหวะน็อกครับหมัดโอ้ยนี่โดนศอกไปแล้วนะครับโดนศอกโอ้แล้วนี่มีศอกกลับเนี่ยดูไม่ไหวนะครับนี่คาอยู่ครับดูตอนนี้นี่มึนตั้งแต่ศอกแรกแล้วนะครับยืนหลับอยู่แล้วครับศอกนี้ก็ไม่โดนเท่าไหร่ครับแต่แกไม่ไหวเลยครับตอนนี้ดูหัวนี่ห้อยอยู่ที่เชือกเลยครับถ้าเป็นไก่ก็คอตกเลยครับโดนเสียบเข้าไปอีกครับนี่แหละครับชุดนี้ครับเสียบเข้าไปอีกครับปากศอกเข้าอีกครับแหมเฉียวใบหูครับโอ้ต้านไม่ไหวครับแกร่งเหลือเกินนี่ไปแล้วนะครับเข่าเข้าไปอีกทีนึงเข่าซ้ายอีกทีนึงครับโอ้ซาดิกนี่ครับยูเซฟแหมแกดุดันเหลือเกินครับโดนนับไปก่อนนะครับแหมมวยที่โดนนับนี่ถือว่าเสียแรงไปเยอะมากนะแล้วโดนก้านคอเต็มๆด้วยโอ้แต่แกเล่งได้ยันยกสุดท้ายแบบนี้นี่ถือว่าร่างกายดีมากดูครับยูเซฟต้องบอกอันตรายนะครับนักมวยไทยเนี่ยใครจะขึ้นไปเจอกับยูเซฟคนนี้ครับต้องคิดหนักเลยครับกรรมการชูมือให้ยูเซฟนะครับเป็นสมานมวยไทยครับโอ้ยมียิงปืนใส่ด้วยแหมดุเหลือเกิน